Let's go. สวัสดีในช่วงบ่ายๆค่ะของวันอาทิตย์ที่31มีนาคม2567ทุกคนคลิปนี้คือคลิปที่3นะคะที่ปิ่นมาเที่ยวพังงาค่ะใครผ่านไปผ่านมามาเจอคลิปนี้ของปิ่นเดี๋ยวปิ่นจะทวนความจำนิดนึงนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่31มีนาคม2567ค่ะปิ่นตื่นแต่เช้าค่ะออกจากเกาะภูเก็ตปิ่นไปตลาดลองแลก่อนแล้วก็เดินตลาดเสร็จประมาณเกือบจะเที่ยงวันนะคะก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเราจะกลับภูเก็ตเลยไหมหรือยังไงเพื่อนปิ่นก็นั่งซื้อหาข้อมูลไปมาก็เลยพากันไปที่น้ำพุร้อนปายผู้ค่ะทุกคนแล้วเสร็จจากคลิปนั้นแล้วใช่ไหมก็มาต่อคลิปนี้ทุกคนสรุปก็คือไปตลาดลองแลก่อน1คลิปไปน้ำพุร้อนปายผู้แล้วที่กระโปรงอะค่ะ1คลิปคลิปนี้เป็นคลิปที่3ทุกคนปิ่นกำลังจะกลับภูเก็ตแล้วแล้วปิ่นมาทางอำเภอท้ายเหมืองค่ะก็คือจะกลับเส้นโคกอยใช่ไหมปรากฏว่ายังไงฝนตกทุกคนอู้ทุกคนดูดีดูถนนดีแสดงว่าก่อนหน้าที่ปิ่นจะมาเนี่ยคือเหมือนกับว่ามีฝนตกลงหนักมากอะทุกคนดูดีฝนมาแล้วฝนมาแล้วก็เลยคุยกันกับเพื่อนในรถอะค่ะแล้วเราจะยิงยาวไปภูเก็ตเลยไหมหรือว่ายังไงปิ่นก็เลยบอกว่าเนี่ยเห็นไหมฝนมันตกเยอะมากแล้วก็ดูอากาศสิก็เลยชวนเพื่อนว่าเดี๋ยวถ้าเราเจอร้านกาแฟอะไรเงี้ยเราแวะกินกาแฟก่อนไหมอยากแบบอารมณ์แบบอุ่นๆนะทุกคนเอาไปเอามาแป๊บเดี๋ยวทุกคนดูอากาศมันเป็นอย่างนี้เลยอะโอ้ตามไม่ทันก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเนี่ยเหนื่อยจังเลยกับอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมางั้นเราหาอะไรกินก่อนที่เราจะกลับภูเก็ตไหมก็คุยกันค่ะหลายร้านมากเลยคุยกันไปคุยกันมาจะไปร้านนู้นจะไปร้านนี้เพื่อนปิ่นก็เลยบอกว่าเฮ้ยจำได้แล้วเราเคยมากินร้านหนึ่งร้านอะแถวนี้เลยเพราะว่าเราใกล้ที่จะถึงแบบโรงไฟฟ้าแล้วใช่ไหมซึ่งจากตรงนี้ไม่เกิน2กิโลค่ะมันจะถึงตลาดโคกอยเดี๋ยวนะทุกคนนี่ไงเจอแล้วร้านนี้ค่ะฮาวาเซนสะพายเวียดนามนั่นเองตอนนั้นที่ปิ่นเคยมาทำหนึ่งคลิปอะปิ่นขับรถมากันจากภูเก็ตใช่ไหมปิ่นก็เลยขับเลยตลาดโคกอยอะไปทางท้ายเหมืองก็คือทางนี้แหละประมาณเกือบ2กิโลค่ะแล้วก็ยูเทิร์นที่ร้านเทียนเหล็งบักกุเต๋ตรงโรงไฟฟ้าน่ะแล้วก็มาเจอร้านนี้ปิ่นทำแล้วนะ1คลิปอ่ะแล้วติดอกติดใจทุกคนแล้วปิ่นก็เฝ้าดูเพจเขาตลอดนะแล้วมันมีช่วงหนึ่งอ่ะที่เขาปรับปรุงร้านน่ะทุกคนแล้วเห็นว่ากลับมาเปิดแล้วเพื่อนปิ่นก็ไม่รอช้าจอดเลยเพราะว่าเป็นร้านแบบว่าเวียดนาม 100% น่ะทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือวัตถุดิบอะไรเงี้ยมาจากเวียดนามแล้วปิ่นคิดถึงกาแฟหยดเวียดนามมากทุกคนเอ้าเขาปรับปรุงร้านใหม่ทุกคนเห็นหรือยังไปต่อไม่ได้เพื่อนปิ่นถ่ายรูปอยู่ปิ่นก็เลยมาเดินเล่นปิ่นจำได้ว่าตอนนั้นที่มาคลิปนู้นน่ะตรงเนี้ยมันเป็นบันไดค่ะขึ้นชั้น2ชั้น1ไม่รู้สึกตอนนั้นเขาไม่ได้เปิดให้แบบว่านั่งทานอาหารนะมาถึงปุ๊บเขาให้ขึ้นไปชั้น2เลยแล้วทุกคนบันไดมันหายไปแล้วชั้น2ขึ้นยังไงไม่รู้มันไม่มีบันไดแล้วมันน่าจะเข้าทางนี้ทางเดียวซึ่งปิ่นยังไม่เคยเข้านะแต่ยังเข้าไม่ได้เพื่อถ่ายรูปยังไม่เสร็จทุกคนเนี่ยเห็นไหมเขาถ่ายรูปกันอยู่จะเอางงอ่างูอะไรของเขาก็ไม่รู้เขาถ่ายรูปเสร็จแล้วปิ่นก็ตามไปค่ะทุกคนโอ้เขาปรับปรุงใหม่จริงๆได้ธงชาติเวียดนามเติมเลยธงชาติไทยเราอยู่ไหนอ่ะทุกคนกลับไปดูคลิปนู้นของปิ่นได้เลยนะเพราะว่าปิ่นก็มาแล้วรอบนึงนี่ค่ะติดถนนใหญ่เลยเดี๋ยวปิ่นปักหมุดไว้ให้นะข้างล่างนี่เขาเปิดโซนใหม่จริงๆด้วยมาอู้ยสวยสวยทุกคนเข้ามาน่ะแอร์เย็นช่ำเลยแหละแต่ว่าวันนี้นะมันไม่น่าสำหรับปิ่นเองนะไม่น่าจะแตกต่างจากคลิปนู้นค่ะปิ่นน่าจะเนี่ยกินเหมือนเดิมอ่ะกินอะไรรู้ไหมเฝอแล้วก็กาแฟหยดทุกคนแล้วเข้ามานะทุกคนปิ่นจะบอกว่าเขาทำเมนูใหม่
ตอนนั้นที่ปิดมาเมนูไม่หนักคือไม่สวยแบบนี้นะทุกคนตอนนี้เมนูฮัลโลฮัลลามากเลยแล้วก็มีรูปทุกอันมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วดูดิเมนูเขาอะแสดงราคาชัดเจนแล้วก็มีรูปทุกเมนูให้ดูเลยทุกคนรู้สึกว่าจะมีภาษาไทยแล้วภาษาคาราโอเกะไหมแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็ราคาทุกคนดูดิอู้ยเหมือนกับว่ามันจะมีเมนูใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยอะแล้วมันไม่ใช่ว่าถึงแม้จะเป็นแบบร้านของเวียดนามนะซัพพลายเวียดนามอะแต่เขามีอาหารให้เราเลือกเยอะแยะมากเลยค่ะเริ่มแรกก็ต้องหนึ่งแหละเป็นอาหารเวียดนามแท้ๆใช่ไหมวัตถุดิบอะไรต่างๆเครื่องปรุงอะไรเงี้ยเขามาจากเวียดนามเลยนะทุกคนปิ่นจำได้ว่าน้ำปลาเอ้ยพริกป่นไม่มีนะเพราะปิ่นกินเฝอมันจะไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวบ้านเราใช่ไหมที่เครื่องปรุงมาเป็นพวงๆอ่ะของเขาไม่ใช่แต่มันคือรสชาติของเวียดนามจริงๆเดี๋ยวปิ่นพากินแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครจะตามรอยปิ่นอ่ะก็ดูได้เลยนะว่าเขามีอาหารอะไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวปิ่นโชว์ให้ดูเวลาคงราคาก็น่ารักจุ๋มจิ๋มทุกคนดูดิมีแบบว่าหลายหลากสไตล์มากเลยอาหารว่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีอาหารไทยก็มีทุกคนเห็นไหมอาหารไทยค่ะน่าจะเป็นรสชาติของทางพังงานี่แหละเพราะว่าเจ้าของร้านเขาเป็นซัพพลายมาจากเวียดนามไงสามีน่าจะเป็นคนพังงานี่แหละเนาะนี่มาประเภทกุ้งสุดยอดทุกคนโอ้กับแก้มชั้นดีทุกคนดูดิมีผัดเผ็ดปลาดุกด้วยอ่ะโอ้โหหน้าตาน่าทานมากทุกคนดูดิอาหารที่หลากหลายแล้วก็เมนูสวยงามมากทุกคนดูดิไข่จงไข่เจียวแกงส้มมีหมดทุกคนอย่าบอกว่ามีส้มตำเลยนะเดี๋ยวดูไปดูมาโอ้ตระกูลน้ำพริกทั้งหลายแหละเนี่ยทุกคนน่ากินแล้วก็ผักลวกผักต้มอะไรเงี้ยอาหารจานเดียวก็มีทุกคนข้าวผัดอะไรพวกนั้นราดนงราดหน้ามีหมดเลยอาหารจานเดียวเยอะเหมือนกันนะทุกคนนะอุ้ยเมนูเขาสวยอ่ะทุกคนดูดิอันนี้อะไรอ่ะก็อาหารจานเดียวอยู่มีผัดไทยอะไรอย่างนี้ด้วยโอ้อาหารอุ้ยอาหารอีสานก็มีทุกคนสุดยอดโอ้ยไม่ร้านซัพพลายเวียดนามก็จริงแต่มีเข้ามาปุ๊บแบบทุกคนสามารถเลือกจะทานสไตล์ไหนได้หมดเลยทุกคนดูดิโอ้มาร้านเดียวครบจบทุกสิ่งทุกอย่างเลยอาหารไทยอาหารอีสานทุกคนดูเครื่องดื่มนั่นไงกาแฟร้อนอ่ะกาแฟหยดเวียดนามอ่ะทุกคนปิ่นจะกินทุกคนปิ่นชอบมากเลยกาแฟเวียดนามอ่ะน้ำปงน้ำปานอะไรก็มีโอ้เมนูเขาหลากหลายเนาะสุดยอดอุ้ยของหวานก็มีทุกคนของหวานมีแล้วปิ่นจะบอกว่าเขามีไอติมด้วยนะที่เขาทำเองอ่ะทุกคนดูดิอุ้ยกี่รสอ่ะดูดิถ้วยละ50 บาททุกคนเดี๋ยวไปส่องไอติมก่อนว่าปิ่นเป็นคนชอบไอติมนี่ไงถ้วยละ50 บาททุกคนน่ากินมากเลยอุ้ยตายแล้วทุกคนทุกครั้งแสงของเครื่องดื่มเหล้าวายโอ้โหเยอะแยะมากมายทุกคนแล้วที่ไหนเนี่ยสาวเวียดนามที่ไหนเนี่ยแล้วปิ่นจะบอกว่าเขามีชุดเวียดนามอ่ะให้ใส่ด้วยนะทุกคนแล้วก็ถ่ายรูปอ่ะเห็นเขาบอกว่าอยู่ชั้น2ใส่ชุดเวียดนามที่เขาเตรียมไว้ให้แล้วมาใส่หมวกถ่ายรูปเดินได้ทั่วร้านเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปดูไหมหรือว่ายังไงนี่ปิ่นขึ้นมาชั้น2แล้วนะขึ้นมาจากชั้น1นะคะขึ้นมาเลยข้างบนเนี่ยตอนเย็นเนี่ยจะมานั่งรับลมนะเขามีทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์นะทุกคนโอ้เขาปรับปรุงใหม่โอ้อามากเลยแล้วก็เข้ามาในนี้เพื่อนปิ่นไปเลือกชุดไหมนูนชุดเวียดนามที่เราจะใส่แล้วก็ถ่ายรูปได้ฟรีเลยเพื่อนปิ่นบอกว่าโอ้ยไม่ใส่ดีกว่าเพราะว่ามันยาวมากทุกคนสไตล์เวียดนามจริงๆอ่ะเนี่ยดูดิแล้วไม่ใช่อะไรอ่ะปิ่นก็ใส่ไม่ได้เพราะปิ่นอ้วนสาวเวียดนามก็หุ่นดีแล้วทุกคนดูห้องน้ำเขาอุ้ยสุดยอดมากลับมาที่โต๊ะหิวเพื่อนปิ่นสั่งน้ำมาก่อนแต่ปิ่นไม่กินปิ่นจะกินกาแฟหยดของเวียดนามเดี๋ยวปิ่นจะโชว์ให้ทุกคนดูค่ะนี่ค่ะทุกคนของโปรดของปิ่นเลยเนี่ยเห็นไหมหยดติ๋ง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 เนี่ยทุกคนอุ้ยฟินอย่างแรงทุกคนดิแล้วมาพร้อมเซตนี้นะมีขนมให้2 ชิ้นค่ะทุกคนแล้วก็มีน้ำตาลให้เพราะว่าปิ่นสั่งแบบ
ข้มขมมาอะไรเงี้ยนะไม่เอานมไม่เอาอะไรทุกคนดูดีปิ่นชอบร้อนมากเลยดูแล้วกาแฟมันหอมหอมทุกคนไม่รู้ยี่ห้ออะไรเนาะปิ่นอะสั่งซื้อมานะตอนนั้นที่มากินแล้วกลับไปอะสั่งซื้อชุดอันเนี้ยที่มันหยดเนี่ยแล้วก็กาแฟมามันไม่เหมือนที่นี่ทุกคนกิน2ครั้งแล้วไม่กินอีกเลยโอเคทุกคนอาหารที่เราสั่งมาแล้วอุ้ยเขาจัดจานแบบน่ารักเนาะทุกคนดูดิเป็นดอกกุหลาบด้วยอ่ะพิถีพิถันอย่างแรกแล้วทุกคนไฮไลท์ไม่ใช่ไฮไลท์หรอกปิ่นอ่ะตั้งใจมากินตัวนี้ทุกคนดูดิอะไรเอ่ยทุกคนมันคือเฝอนั่นเองทุกคนดูดิอุ้ยร้อนๆปิ่นสั่งแบบเฝอเนื้อนะทุกคนแล้วปิ่นจำได้ว่าคราวก่อนที่ปิ่นมากินอ่ะลูกชิ้นเนื้อเขาอร่อยมากอร่อยสุดๆติดตาตึงใจปิ่นแล้วครั้งนี้ปิ่นก็จะมากินเหมือนเดิมดูดิเมื่อกี้เราเจอฝนมาใช่ไหมดูควันมันค่ะทุกคนนี่อุ้ยปิ่นชอบเนี่ยมันก็คล้ายๆก๋วยเตี๋ยวบ้านเรานั่นแหละแต่มันไม่มีเครื่องปรุงเป็นพวงๆมานะทุกคนนะมันอาจจะแบบถ้าเกิดสมมติว่าคนที่กินรสชาติไม่จัดอะก็อาจจะพอดีอะแต่ของปิ่นอะกินจัดอยู่แล้วทุกคนมันไม่ไหวมันต้องปรุงปิ่นก็ขอน้ำปลาแต่น้ำปลาก็มาจากเวียดนามทุกคนดูนี่เนี่ยมันไม่ชิปน้ำปลาบ้านเรานะทุกคนดูทุกสิ่งทุกอย่างค่ะวัตถุดิบอะไรงี้มาจากเวียดนามหมดเลยทุกคนดูดิอุ้ยร้อนดูเส้นมันค่ะเส้นมันดูคนอุ้ยตายแล้วปิ่นจะกินแล้วนะแล้วทุกคนแบบปิ่นชอบมากค่ะถั่วงอกเขาก็อ้วนมากเลยอ่ะแล้วเครื่องปรุงอ่ะปิ่นใส่หมดเลยนะทุกคนดูดิปิ่นใส่หมดทุกสิ่งทั้งอย่างแล้วปิ่นจะโชว์ลูกชิ้นที่ปิ่นว่าอร่อยอ่ะแต่ปิ่นบอกว่ามันอร่อยใช่ไหมปิ่นจำได้ว่ามาคราวก่อนปิ่นได้ลูกชิ้น3ลูกแต่คราวนี้มันเหลือ2ลูกทุกคน อันนี้ของเพื่อนปิ่นค่ะก๋วยจั๊บนั่นเองโอ้โหดูแบบฮัลูฮัลามากนะนี่เครื่องปรุงเข้ามาแค่นี้ค่ะพริกกับมะนาวทุกคนเออมาดูหอมนะแบบรสชาติมันละมุนมากปิ่นขอชิมของเพื่อนอ่ะเนี่ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะปรุงอ่ะก็แค่มีมะนาวกับพริกตำแค่นั้นเองอย่างอื่นไม่มีทุกคนดูควันมันร้อนอุ้ยตายอุ้ยน่ากินหอมดมทำไม เขาต้องเป่าหรือเปล่าปกติอ่ะเอออันนี้เอามาแล้วก็ดมไม่เป่าเพื่อนปิ่นนี่ยังไงโอเคแล้วก็อาหารที่เราสั่งอ่ะมาอีกแล้วลิ้นย่างรู้สึกว่าเพื่อนปิ่นจะชอบกินกุ้งมากเลยนะแล้วแบบเบลอหรือยังไงไม่รู้อ่ะอันนี้ก็สั่งกุ้งเดี๋ยวอีกสักพักนะทุกคนเขาก็สั่งเมนูกุ้งมาอีกแล้วก็งงเองว่าอุ๊ยทำไมสั่งกุ้งเบิ้ลจิตใต้สำนึกน่าจะอยากกินกุ้งอ่ะทุกคนดูดิเออผัดกุ้งเครื่องแกงหรือเปล่าตามด้วยของหวานสลัดลอยแก้วทุกคนดูดิเม็ดใหญ่ๆช้ำๆให้เพื่อนโชว์ให้ดูทุกคนเหมือนเรากินแค่นี้ใช่ไหมเพราะว่าเราอิ่มมาแล้วแต่ว่าสั่งกลับบ้านด้วยทุกคนหมูคั่วเกลือของเพื่อนปิ่นค่ะแล้วก็น้ำพริกเพื่อนปิ่นชอบมากๆแต่ว่ามันกินที่ร้านไม่ไหวก็เลยสั่งกลับบ้านไปด้วยแล้วก็มาเช็คบิลค่ะทุกคนดูหมวกนะน่ารักมากเลยเช็คบิลของเรามีอะไรก๋วยจั๊บยวนซี่โครงหมูซอสเปรี้ยวมีเฝอมีผัดเครื่องแกงกุ้งมีน้องมีน้ำ3คนค่ะ 1,542 บาทร้านนี้ปิ่นแนะนำมากเลยนะทุกคนปิ่นมา2รอบแล้วอ่ะแล้วถ้าให้มาอีกอ่ะปิ่นก็อยากมาถ้าเกิดสมมติว่าใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะทุกคนนะแวะได้เลยค่ะหาง่ายเดี๋ยวปิ่นปักหมุดให้นะโอเคบ๊ายบาย